ือปราบสัมภเวสีอยู่ว่าไปอยู่ว่าอันนี้ออกไปอยู่ออกไปออกไปจะอยู่กับแม่ไม่ไปไหนตัวไหนไม่ไม่จะเขียนอย่าหยุ่งกับของกูออกไปอ้าวพี่ตัวไหนไม่ไม่ไม่จะเขียนอ่ะก็มันมีทั้งหมดอ่ะ3 4 5 3เออที่ต้นสมัยพ่ออ่ะเขาจะซอยเราเป็นเหมาซื้อกันเลยเราซอยแค่ 5 6 ต้นแล้วก็ออกไปบ้านอยู่ตรงนู้นออกไปรื้อมาอ่ะจะมาเอาชุดนี้มาแฟนนะของกูอย่ายุ่งออกไปพี่มันจะเอาชุดมาแฟนนะของกูเพื่อนเขาเอามาให้เอามาทำไมรับขันเขาอยากให้ไม่ได้ซื้อเองจริงๆพอเลยนะน้าอยู่นี่มันจะใช่หลังจากหมอปลาได้เข้าช่วยเหลือคุณส้มในเบื้องต้นเธอก็มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแล้วครับนี่พี่เอากระดูกไปนอกบ้านก่อนไปได้ขึ้นไปทำพิธีกระดูกที่วัดอีกทีนึงที่ว่าแฟนที่วัดทุ่งหินใต้นะแค่ไปทำพิธีที่วัดจริงวัดที่ว่าเขาเผาแฟนน่ะนะแล้วเดี๋ยวชุดตัวเนี้ยที่ไหนมาเอาออกไปเลยนะเอาออกฮะเพราะว่าก็ให้เขาอยู่ในผมได้ผมเรียกวิญญาณออกมาเลยให้เขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ไปอยู่ในวัดจบแล้วแต่พี่ห่วงว่ามันก็ช่วยของพี่ไม่ได้นะพี่คนก็พี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้าใจไหมถ้าตายลงมาตรงนี้ในพวกที่ผูกนะพี่ก็ใช่ไหมไม่ใช่มาอยู่แบบนี้ไงถ้าอยู่แบบนี้แหละมาอะไรเขาจะไปพุทธไปไหว้ตายเกินละก็อย่างยึดติดอยู่เนี่ยนี่ร่างกายเราก็แย่ด้วยนะพี่ยอมนะอาพี่ก็รู้ข่าวร่างนะพี่เอาสารเนี่ยหนูหมอปลายังคงเดินสำรวจต่อไปสารเนี่ยหนูแบบไม่นานคุณส้มก็มีอาการอีกครั้งมันเฉยๆอยู่คนละเฉยๆคนละเดี๋ยวจึงได้ให้ช่วยกันรีบโยงสายสินจากห้องพระชั้น2ลงมายังศาลด้านล่างครับนิ่งมือดิยกมือลงมาดิยกมือดิจู่ๆคุณส้มก็อยากจะเข้าไปเอาของในรถคิดออกมาก่อนคุณจะรถมาไปไหนจะเอาของในรถเนี่ยปอยอ่ะคืออะไรจับพี่ปอยจะเอาของในรถจะเอาของในรถปอยพูดเลยเธอนำมันออกจากรถโดยไม่ให้ใครมองเห็นเลยแม้แต่คนน้อยผู้เป็นแม่ก็ไม่เว้นอย่าผ่าท้องเจ็บอย่ายุ่งกูอย่ายุ่งกูไอ้กูไปพี่ในคันนะในคันเขาพี่คันลูกนายเขาหลับอ่ะคันนั้นหมดแล้วอ๋อพี่โดนตีเอาคันเลยเนี่ยเลยเ
ยายาเอาคุณไปส่งเขาคุณไปแล้วอย่าทำกูเลยไปกูเด้อไม่เอาอะไรกูถ้าเราไปเลยแล้วไม่กูไม่ดูพี่ชิงไงชิงไงเบย์ไงเบย์ได้แล้วผมเตะกันได้ก็คุณส้มยังคงขัดขืนและไม่ให้ความร่วมมือในการทำพิธีป้าวะอ๋อสารพัดสีพึ่งตอนนี้มาไม่รู้สีพึ่งครับป้าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ในรถนานแล้วผมไม่เคยค้นของอ้าวพี่เป็นแฟนลูกกันเลยผมไม่เคยค้นของในรถร้านจุดทูบไปสิพวกร้อนแม่ไม่ทำเงี้ยเอาไม่แม่เอาแท็กซี่ยุ่งวัวแม่ทอไปก็แม่ทอไปก็แม่ทำไมอ่ะแท็กซี่ยุ่งวัวแม่ไปแล้วมึงละยังไงละเมื่อเตรียมของเสร็จหมอปลาก็เริ่มทำพิธีครับพระขวัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะขาปาระตานะพันโตสัมมาตาจักกะเอสุโอ้ยปล่อยไม่ได้ปั้นเลยสัมมาตาจักกะเอสุปัสสะขัตตะโตเทวตาสัมมาวันโมดีรัชสัมมาตาจักกะเอสุปัสสะคุณนามพระธรรมคุณนามพระสังฆคุณนามพระสิกขาณะกัปปะสมณะจันเนชะวรเตสัมปานมาอยู่นักเก้าแห่งข้าพระเจ้าผู้จะตั้งนามสักการะพระอุตยมพระการพระสัตว์โลกบาลพระหมดกาลทะยานพระมาดีบุตรพระพุทธทั้งห้าทั้งแผ่นฟ้าทั้งพระสุภาชนทั้งพระอานนท์นางให้ขาพยาพาในตรรพิตรเชษสุเข้มสการคุ้มพานคุ้มพระการพระธรรมพระรามพระหานุมานพระรามสุภาอิโตโมริกาสุการเจ้าสาวพญานาคพญาคดพี่แม่สมบูติแม่หิมะวันพระสังฆเจ้าและสมณจารย์พระพุทธนายพระปารมีธรรมจอมอาหาอิสระตรงตามและด้านนภาและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรสุขพระแม่ธรณีพระแม่คงคำพระปุรสีนะครับพระปุรสีนะครับพระปุรสตาพระกวาโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธะจอมจะไปยอมทำแม่งกูจะไปยอมทำแม่งกูจะไปยอมทำแม่งอาการของคุณส้มในตอนนี้ทำเอาทีมงานของเราที่ยืนอยู่นอกห้องขวัญผวาลุกออกจากจุดนั้นเลยครับดูท่าแล้วอาการของส้มจะหนักเอาการเลยครับนักมนตสาพระขวัตโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักมนตสาอิติปิโสพระขวัตยะพระราชาโนทเวสุวรรณโอมมรณะสุขังอาราหะสุตะโตะเมื่อหมอปลาสวดทำพิธีเสร็จก็ได้นำข้าวสารไปโปรยรอบๆ บ้านโดยมีทีมงานของเราช่วยประพรมน้ำมนต์อีกแรงครับตะลึงหมอปลาให้ทุกคนช่วยกันนำสารหลังนี้ไปทิ้งครับนั่นๆเอาเอาเลยทำไมเดี๋ยวผมเรียกทีมอานิจาวตสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนภูปันปูชาจักตาอุราลาพลัญจะภิกขุนมนุปทินังตุงเหหิปุญญังให้คนเอาหมูไม่เอาไว้กันเอาแล้วตอนนี้ไปแล้วห
แบบคนละวัยนี่แหละเมื่อนำสารไปทิ้งตามคำบอกของหมอปลาเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับคือว่าทางพี่เขาเนี่ยเขาได้ติดต่อไปพันทนายความของพรรคแล้วอ่ะได้ให้รายการนี่คือประสานงานคือให้ผมมาช่วยเหลือเขาในวันนี้คือเรื่องของเรื่องเนี้ยผมเมื่อทันทีว่าเราเห็นนะวานในบ้านของพี่เนี่ยมันมีการไปหลับคล้องไปการทำคล้องก็ใหญ่ๆมากมายจนทำให้ตัวเจ้าของบ้านเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมจิตตัวเองได้แล้วแล้วก็อีกประเด็นนึงครับคือวิญญาณของพ่อเนี่ยที่ทุกข์ขาดหน้าเนี่ยเมื่อปี47นะยังวนเวียนอยู่ยังไม่ไปไหนเขาก็เลยติดต่อให้ทีมงานเนี่ยมาช่วยเหลือเขาครับวิญญาณนะพ่อเนี่ยมันเนื่องจากว่าตอนที่พ่อตายเนี่ยการเรียกวิญญาณเนี่ยมันไม่ถูกต้องคือเขาไปเจอตอนที่วางเป็นโครงกระดูกอยู่แล้ววิญญาณพ่อที่ตีไปใต้ก็เปลี่ยนกลายเป็นซัมเวซีถ้าเป็นซัมเวซีปั๊บเนี่ยวิญญาณพวกเนี้ยก็ไม่สามารถรับบุญรับกุศลได้ก็จะทำให้วิญญาณน่ะเดือดร้อนนะครับเลยต้องพยายามมาหาจิตของใครอ่ะที่อ่อนเพื่อจะบ่งบอกว่าให้ไปช่วยเหลือดวงอยากพอครับในบ้านเนี่ยความจริงแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เป็นผลมาจากว่าตัวของเจ้าของบ้านเองเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการรับองค์รับทิ้งของบูชาไม่กระทั่งมีชุดไทยแฟ้มติดโขนเสาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าไปรักกันมาเองทั้งท่านที่ฝาพิจิงแล้วบ้านหลังเนี้ยมันก็ปกติมาแล้วแต่ผมเข้าใจว่าคนเหล่านี้มาเดือนร้อนเนี้ยก็พยายามจะไปหาแสวงหาสั้นหาคนที่คิดว่าเขาสามารถช่วยเราได้แต่มันกลับไปเจอคนตัวคนแต่ใจผิดมาเพราะคนพวกเนี้ยมีแต่การแกล้งเพื่อการเอาทรัพย์สินเราครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แน่เพราะว่าไอ้กระดูกอาทิตย์ที่เก็บไว้ในบ้านเนี้ยเตาเผาศพเตาหนึ่งอะหมายได้เผาแค่คนคนเดียวแต่เผาถึงร้อยคนหรือพันคนหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าพวกวิญญาณบางดวงเนี้ยเขาไปไหนไม่ได้เมื่อมีการนำศพของเผาต่อไปเนี้ยเขาก็จะเกาะที่บอกเขาจะเกาะพวกกระดูกนั้นปั๊บนี่ไอ้ตัวของเราเองเนี้ยคิดไม่ถึงมันก็จะตามไปอยู่ในบ้านเราด้วยเพราะกระดูกเราเนี้ยไม่ใช่พระอรหันต์ที่จะกลายเป็นพระธรรมธาตุใดเป็นแค่เท่ากระดูกนะครับไอ้เรื่องที่ตะเคียนของบ้านเราเนี้ยไม่มีคนเลยครับเพราะไม้ตะเคียนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีวิญญาณอยู่เลยแต่ตัวเจ้าของบ้านนะไปเสียเลี่ยมดูเสียเลี่ยมมอพวกเนี้ยที่บ้านที่บ้านนะมีไม้ตะเคียนอยู่แต่ความจริงแล้วไม้ตะเคียนชุดพวกเนี้ยที่บ้านเนี้ยไม่มีคนเลยแสดงว่าไม้ตะเคียนพวกเนี้ยอาจจะเป็นไม้ที่อายุไม่มากตอนที่ตัดกันมาถ้าไม้ตะเคียนที่อายุไม่มากเนี้ยวิญญาณเนี้ยจะไม่สถิตอยู่แต่ถ้าคนที่ว่ามันเป็นไม้ขนาดใหญ่อายุมากเนี้ยวิญญาณจะคำอยู่ไรครับพอพี่เขาเนี่ยไปเชื่อคนว่าเฮ้ยคุณน่ะแทงไปแล้วแต่คุณน่ะต้องไปหาลูกปั่นเนี่ยเพื่อให้วิญญาณที่แทงเนี่ยมาอยู่ในปูนปั่นเนี่ยมันเป็นฝาพิษพิษถ้าว่ามันเป็นพิษอะไรเมื่อเขาได้ตายเนี่ยจากการแทงลูกเนี่ยเราเนี่ยพยายามสร้างช่วยเขาเนี่ยเพื่อให้ดวงวิญญาณเนี่ยที่เขาบริสุทธิ์อย่างเนี้ยให้เขาหลุดพ้นแต่ถ้าตามได้เนี่ยเราไปหาปูนปั่นหรือสิ่งของที่วิญญาณตรงเนี้ยมันสามารถแสงคำอยู่ใจเนี่ยวิญญาณแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้คนอย่างนี้ครับผมได้จะฟังคนที่แทงลูกเนี่ยถ้าคุณไปเจอหมอก็ได้ก็ทราบว่ามีวิญญาณเด็กตามเนี่ยแล้วเขาให้ตัวเราเนี่ยไปเอาลูกกุมารเนี่ยมาบูชาเพื่อเป็นตัวแทนลูกเนี่ยคุณจะทำที่ขาดเมื่อวิญญาณแล้วเนี่ยเขาละลางรักสังขารไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปเรียกเขามากลับสู่ใหม่เพราะวิญญาณพวกเนี้ยเขาจะไปเกิดอยู่แล้วเขาต้องการที่จะมาสถิตที่ในปูนปั่นและอีกอย่างนะมันจะเป็นช่องทางของการหากินของสมบัติต่างๆที่แอบอ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องกุมารทองนะครับกุมารทองก็คือวิญญาณที่เกิดจากการทำแท้งวิญญาณเนี้ยต้องไปใช้วิจกรรมต้องไปพุทธไปเกิดตามหลักคำสั่งสอนเวียนไหวแต่เกิดกุมารเทพที่พวกคุณปลุกเซกนะมันเป็นการมโนที่พวกคุณนะต้องการลองเอาสัตว์จริงเงินทองของคนนะหยุดเลิกพฤติกรรมเหล่านี้นะครับขอฝากไว้นะครับก็ดีขึ้นเราก็มีความสบายใจขึ้นเยอะจากแต่ก่อนที่อยู่คนเดียวแล้วมีความกังวลวิตกกังวลเยอะแต่วันนี้มีความรู้สึกดีขึ้นนี่ก็ดีก็รู้สึกสบายใจขึ้นแหละเพราะว่าแม่กับพี่ก็อยู่คนเดียวบ่อยเพราะพี่ก็ต้องไปมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณทางรายการแล้วก็ขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยวันนี้ให้ดีขึ้นเราก็จะได้ดำเนินชีวิตให้สบายใจขึ้นปกติขอบคุณทางรายการแล้วหมอปลาขอบคุณด้วยใจจริงค่ะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเกิดจากสิ่งใดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนั้นเราควรที่จะหันกลับมามองและให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวเอาใจใส่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เขาต้องเผชิญอยู่เพียงลำพังสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เขากลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลน้ำลึกลับที่ซึมขึ้นมาพร้อมกับความสยองที่ซ่อนอยู่ใครอยู่บ้านนี้ต้องเจอดีสัปดาห์หน้าห้ามพลาด